วันนี้ขอนำเสนอความจริงเกี่ยวกับอัตราการสุ่มห้วงมิติตู้เฉพาะระดับแอนเชียนของ Holy Berry คลิปนี้เฉพาะคนใจแข็งที่สามารถรับความจริงได้ว่าอัตราการสุ่มของตู้ระดับแอนเชียนแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรให้เพื่อนๆดูอัตราการได้รับจากการสุ่มพวกมิตินะครับโดยไม่ต้องไปดูในส่วนของเศษหินวิญญาณให้ดูเฉพาะ Holy Berry แบบเป็นตัวอัตราที่ได้รับคือ 0.301% เพื่อนๆอาจมีคำถามว่าแล้วไอ้อัตราเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะให้เห็นในภาพรวมกันนะครับโดยอัตรานี้เมื่อนำมาคำนวณก็จะเป็นโอกาสได้0.301% เมื่อเทียบกับ 100% จะเท่ากับ1ใน333จากนั้นนำตัวเลขนี้มาทำเป็นวงล้อสุ่มโดยมีตัวแปรทั้งหมด333ตัวโดยแบ่งเป็นโอกาสได้ Holy Berry จำนวน1และโอกาสได้เกลืออีก332ซึ่งนี่ก็คือภาพในมุมกว้างถึงอัตราการได้ที่แท้จริงของตู้สุ่มแบบแอนเชียนรวมไปถึงลีเจนดารีด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูการจำลองการสุ่มกันเลยนะครับโดยกอไก่ก็จะเป็นเกลือทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปขอเล่นความเร็วคูณ2ไปเลยนะโดยจะสุ่มให้ดูเบื้องต้น20ครั้งก่อนนะครับจากนั้นค่อยกระโดดข้ามไปที่ครั้งที่50 100และ150เลยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูในวงล้อเส้นสีฟ้าเล็กๆนั่นแหละครับเพื่อต่างกันได้ Holy Berry ซึ่งจะเห็นได้ว่าโอกาสการได้นั้นน้อยมากๆดังนั้นการที่เพื่อนๆไม่ได้รับจึงเป็นเรื่องปกติไม่ได้แปลกประหลาดแต่อย่างใดและนี่คือหลังจากที่จำลองการสุ่มไปทั้งหมด48ครั้งสิ่งที่ได้คือเกลือทั้งหมดนะครับและมาต่อกันที่ครั้งที่49และ50ก็ยังคงเกลือนะครับข้ามมาที่กดถึงครั้งที่98ยังคงเกลือทั้งหมดนะครับและครั้งที่99กับ100ก็นั่นแหละครับเดินทางมาถึงครั้งที่148เพราะยังคงเกลืออย่างต่อเนื่องนะครับโดยผมจะจำลองการสุ่มเพียงแค่150ครั้งเท่านั้น
ไม่ทำจนถึง250ครั้งการันตีนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปคร่าวๆก็ประมาณนี้และที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เพื่อนๆรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้แต่อย่างไรแต่อยากให้เข้าใจกลไกของการสุ่มเกมนี้นั่นเองโดยสำหรับคนที่ต้องการตัวนี้จริงๆก็ยังมีทางเลือกเป็นการันตี250ครั้งได้อยู่ซึ่งตัวผมเองก็กดการันตีมาแล้วถึง2รอบด้วยกันโดยไม่ได้โฮลี่เบอร์รี่ระหว่างทางเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่ผมก็ยังเล่นเกมนี้ได้สนุกอยู่ดีจึงอยากให้เพื่อนๆได้ลองมองในมุมมองเดียวกับผมดูนะครับและสำหรับคนที่ยังคิดว่าคุกกี้ระดับอีพิกสู้ทีมแอนเชียนและลีเจนเดอรี่ทั้งทีมไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดครับ